พวกเขาเป็นใครครับข้อค้นพบที่น่าสนใจและทำให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างมวลชนคนรุ่นใหม่ปีที่แล้วกับปีนี้ก็คือถ้าจาก socio-economic background นะคะปีที่แล้วเนี่ยที่ดิฉันลงไปเก็บในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยคนเยาวชนส่วนใหญ่ที่มาร่วมเนี่ยจะเป็นลูกหลานของชนชั้นกลางแต่ปีนี้เนี่ยข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ไปสักประมาณ10กว่ารายเนี่ยนะคะทำ in-depth interview นะแล้วก็กำลังเก็บเคสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยข้อค้นพบก็คือเขาคือลูกหลานของชนชั้นล่างในสังคมไทยเกือบทั้งหมดไม่ใช่เกือบทั้งหมดนะ15คนจาก15คนที่สัมภาษณ์อยู่บ้านเช่าอยู่ในชุมชนแออัดในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพนะคะ10จาก15คนเนี่ย13คนพ่อแม่มีอาชีพรับจ้างและได้รับผลกระทบจากโควิดคือตกงานทันทีทำงานอยู่ในทั้งโรงงานค้าขายตลาดนัดนะคะแล้วก็อีกหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะทั้ง15คนนี้เชื่อไหมคะไม่มีใครจบปริญญาตรีไม่มีใครจบปริญญาตรีเลยทั้ง15คนมี1คนที่พยายามเข้าเรียนปริญญาตรีปี1แต่เมื่อเจอการเรียนออนไลน์รู้สึกว่าการจ่ายเงินค่าเทอมเนี่ยไม่คุ้มละต่อการเรียนนะคะคือได้รับผลกระทบทันทีนะคะคือชนชั้นล่างในสังคมจริงๆทั้งในแง่เศรษฐกิจการศึกษาสถานภาพทางสังคมไม่ต้องพูดถึงนะคะคือคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่เป็น third class citizen ในสังคมไทยคือคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของสาธารณะได้ของรัฐบาลได้โดยเฉพาะในท่ามกลางวิกฤตแบบนี้เด็กทั้ง15คนเยาวชนและคนทั้ง15คนนี้นะคะไม่มีใครได้ฉีดวัคซีนไม่มีใครได้ฉีดวัคซีนมี 2-3 คนที่พยายามลงทะเบียนแต่ลงทะเบียนไม่ได้คือเนี่ยทำให้ดิฉันตกใจมากนะดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องออนไลน์ลิเทเรซีแต่มันเป็นปัญหาเรื่องการจัดการภาครัฐต่อการเข้าถึงของคนที่เป็นคนด้อยโอกาสจริงๆคือแค่ฟังปัญหาแค่นี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นคนอีกกลุ่มนึงเลยที่แตกต่างจากคนรุ่นใหม่ปีที่แล้วคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีอายุน้อยมากตั้งแต่อายุ13ถึงอายุ18 19ปีคนกลุ่มนี้นะคะเป็นคนที่ไม่รู้จักไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเลยนะดิฉันจะสอบถามว่ารู้จักกลุ่มก่อนหน้านี้ไหมนะธรรมศาสตร์รีเดมฟรียูธกลุ่มมอฟเฟสเขาไม่รู้จักกลุ่มเหล่านี้เลยนะมาเข้าร่วมครั้งแรกในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเขาเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดจริงๆอ่ะคือสำหรับเขาคือตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดกลุ่มที่2ที่ฉันคิดว่าน่าสนใจก็คือเป็นอันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์นะคะแต่จากการสังเกตจากม็อบถ้าหลายท่านลงไปในพื้นที่จะเห็นว่ามีลูกหลานของชนชั้นกลางจำนวนหนึ่งถ้าเราสังเกตจากการแต่งกายอุปกรณ์การแก๊สทุกอย่างเนี่ยมาครบเลยนะนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ก็มีตัวตนอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นจริงๆแต่ไม่ได้อยู่ฟอนไลน์นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ระยะกลางและระยะไกลคือช่วยในการเตรียมหน่วยพยาบาลหรือช่วยในการดูแลเรื่องสวัสดิการสวัสดิภาพให้กับผู้ชุมนุมในฟอนไลน์นะอันนี้เป็นกลุ่มที่2ถ้าดูจากการชุมนุมนะคะเราจะเห็นภาพได้ซึ่งก็มีสัมภาษณ์เนี่ยมีสัมภาษณ์ 2-3 คนที่จาก15คนนะคะมี 2-3 คนที่เคยชุมนุมตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เหตุผลการมาชุมนุมก็เพราะว่าคิดว่ามันการชุมนุมอ่ะมันมีต้นทุนสูงมากนะสำหรับคนอย่างเขาเพราะนั้นการชุมนุมเขามีความคาดหวังอยากให้มันประสบความสำเร็จเมื่อการชุมนุมสันติวิธีมันไม่ประสบความสำเร็จมันต้องยกระดับไปสู่สิ่งอื่นซึ่งสำหรับเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าการยกระดับไปสู่สิ่งอื่นที่จะทำให้เกิดการปฏิรูปมันคืออะไรพอแล้วเข้าใจว่าเขาคือใครแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจเบื้องลึกอีกว่าเขาออกมาทำไมครับอาจารย์ข้อเรียกร้องนะคะคือข้อเรียกร้องถ้าปีที่แล้วเนี่ยก็จะต้องมี3ข้อเรียกร้องหลักใช่ไหมคะถ้าลองจำได้ใช่ไหมก็คือมี1คือให้ท่านนายกลาออกให้นายกลาออกนะคะ2ก็คือปฏิรูปสถาบัน3แก้ไขรัฐธรรมนูญแต่การมาของปีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเรียกร้องคือถามนะทั้งหมดเลยนะ15คนเนี่ย12คนคือให้นายกลาออกและมีการเลือกตั้งใหม่แต่สำหรับปีนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นวิกฤตการณ์ของความเชื่อมั่นในตัวผู้นำจริงๆอ่ะและปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดเนี่ยมันอธิบายได้ง่ายมากขึ้นว่ามันเกิดขึ้นจากตัวผู้นำและจุดเริ่มต้นของการไปชุมนุมเนี่ยนะคือการไปบ้านท่านนายกข้อเรียกร้องของเขาคือทำยังไงก็ได้ให้รัฐบาลที่เขาเชื่อว่าบริหารผิดพลาดเขาเชื่อว่านะรัฐบริหารผิดพลาดเนี่ยออกไปแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาปากท้องของพวกเขาปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนปีที่แล้วนะคะเรื่องการปฏิรูปการศึกษาความรุนแรงในโรงเรียนนะคะปัญหาเรื่องความฝันในอนาคตนะอนาคตของเขาจะเป็นยังไงแต่ปีนี้เนี่ยดิฉันถามความฝันนะ
ดิฉันคิดว่าเกือบทุกคนจะมีประโยคเหมือนกันคืออยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ชีวิตที่ดีกว่านี้อ่ะคือแสดงว่าอะไรแสดงว่าชีวิตที่เขามีอยู่ตอนนี้มันเป็นชีวิตที่เขาเองเขารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่เขาไม่ปรารถนาเลยมันไม่ใช่การถูกกดขี่ในครูในโรงเรียนไม่ได้เอ็กซ์เพรสตัวตนนะมันไม่ใช่เรื่องการรู้สึกเพื่อนเขาถูกคุกคามไม่ใช่นะเพราะว่าปัญหาเหล่านั้นมันเป็นปัญหาที่ไม่เป็นปัญหาของขาดบาดตายถ้าเทียบกับคนที่มาชุมนุมใน 2-3 เดือนปัญหาที่เขาเรียกร้องมันเป็นพอปัญหาคอขาดบาดตายมันเป็น life or death ของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกร้องมันคือปัญหาที่รัฐเองถ้าไม่แก้นะเราจะมองไม่เห็นจุดจบของการชุมนุมของคนการชุมนุมของม็อบในปีที่ผ่านมาและปีนี้เนี่ยมันแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาก็คือว่ามันเป็นการชุมนุมในการสร้างเครือข่ายที่ไม่ได้เริ่มต้นจากแกนนำแล้วเซ็นทรัลไลซ์การชุมนุมทั้งหมดรูปแบบการชุมนุมการนำทุกอย่างเกิดขึ้นจากเซลล์ยูนิตหรือหนอดเล็กๆทั้งนั้นความสำเร็จของการ develop สิ่งที่ฉันเรียกมันว่าหนอดเน็ตเวิร์กมูฟเมนต์คือการเคลื่อนไหวของหนอดเล็กๆหนอดนี้คุณแค่นึกถึงการผูกเชือกอะปมเชือกที่เราเรียนตอนลูกเสือเห็นไหมปมเชือกมีเป็นร้อยแบบนะทุกแบบไม่เหมือนกันในแต่ละหนอดมี organization สัก 3-4 คนและหนอดขนาดนี้ทำไมดิฉันเรียกว่าหนอดไม่ใช้คำว่า อะไรอ่ะโนดหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าหนอดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหนอดที่เป็นหนอดเชือกแล้วมาถักแถกันเป็นแหถ้าเรานึกถึงหนอดของแหนะคะเขาจะมาเชื่อมโยงกันโดยที่ไม่ได้มารวมกลุ่มกันเขาเชื่อมกันด้วยแหเล็กๆแล้วเมื่อถูกตัดปุ๊บสามารถต่อใหม่ได้ไม่ว่าหนอดไหนจะหายไปแหทั้งแหจะยังอยู่อ่ะแล้วทำไมต้องมีความรุนแรงเกิดขึ้นเรียนมีข้อสรุปทั้งหมด3ข้อนะคะว่าทำไมจึงเกิดความรุนแรงเหล่านี้ขึ้นนะคะ1ก็คือเราต้องยอมรับเลยว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่วัฒนธรรมการใช้ความรุนแรงเป็นวัฒนธรรมหลักอันหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในสังคมของชนชั้นล่างหรือแม้แต่ของชนของชนชั้นนำด้วยก็ตามนะคะแต่มันเป็นความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างที่เรามองไม่เห็นดิฉันถามเยาวชนหลายคนเขาบอกเลยว่าคนที่จะอยู่รอดได้ในชุมชนแออัดต้องเป็นคนที่ยังไงต้องเป็นคนที่มีกำลังมากกว่าคนอื่นต้องเป็นคนที่คุมคนอื่นได้การใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการอยู่รอดของผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีงานวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าคนที่จนมีแนวโน้มที่จะอยู่กับวัฒนธรรมความรุนแรงมากกว่าคนรวยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเครื่องมือเรียกว่าคือกฎหมายของรัฐและนอมทางสังคมมันไปสังคมแบบที่โซคอว่าเป็นสังคมแบบศีลธรรมเนี่ยมันไปไม่ถึงในสังคมแบบนั้นคือผลประโยชน์การอยู่รอดในชุมชนที่เต็มไปด้วยการต่อสู้จริงๆหรือแม้แต่ในโลกธุรกิจของชนชั้นสูงหลายกลุ่มนะคะความรุนแรงเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการเอาตัวรอดนั่นคือการหล่อหลอมวิธีการในการที่เขาจะเอ็กซ์เพรสตัวตนการที่เขาจะมีอำนาจเหนือรัฐได้จากคนไม่มีอำนาจการใช้ความรุนแรงมันเป็นหนึ่งในซึ่งมันมาถึงอธิบายข้ออธิบายที่สองนะคะว่าความรุนแรงหรือการกระทำปฏิบัติการความรุนแรงด้วยตัวเขาเองเนี่ยการไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้าการแย่ตำรวจการใช้เครื่องมืออย่างเช่นที่เราเห็นกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นลูกบอลระเบิดปิงปองประทัดยักษ์อะไรเงี้ยมันเป็นเครื่องมือความรุนแรงหรือการสันติวิธีแบบไต่เส้นเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่พวกเขามีเรียนสัมภาษณ์คนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าม็อบปีที่แล้วมันเป็นม็อบของคนรู้หนังสือม็อบเนี้ยมันคือม็อบสำหรับเขาคือคนไม่รู้หนังสือนี่คือม็อบของคนไม่รู้หนังสือหลายคนบอกว่าทำไมชอบมาดิฉันถามว่าทำไมชอบมาม็อบเขาบอกว่าเป็นม็อบเดียวที่เขาได้ทำอะไรและตัวเขาเองคิดเองได้ทำได้ถ้าไปม็อบอื่นๆน่ะคือเขาไปนั่งเฉยๆเขาไม่รู้เขาจะทำอะไรสิ่งที่แกนนำของม็อบกำลังจัดนั้นมันไม่ได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของเขามันไม่มีแม้แต่เพลงที่เขาฟังเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ว่ามันสำคัญมากและทุกคนก็พูดเหมือนกันนี้ทั้ง15คนพูดเลยก็คือว่าสำหรับพวกเขาความรุนแรงจะไม่ใช่เรื่องแรกที่เขาทำเขาบอกว่าม็อบของเขาเนี่ยคืออันนี้ประมาณ 7-8 คนนะจะเริ่มต้นว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยกับม็อบที่ใช้ความรุนแรง8คนนี้จำได้เริ่มต้นเขาบอกว่าม็อบของเขาเห็นด้วยกับม็อบสันติวิธีเขาไม่ได้รังเกียจการชุมนุมสันติวิธีของม็อบก่อนหน้านี้นะเขาก็เห็นด้วยแต่เขามองว่ารัฐใช้ความรุนแรงกับพวกเขาก่อนซึ่งอันนี้ก็ถกเถียงนะใครใช้ก่อนไม่ใช้ก่อนแต่มุมมองของเขาคือเขาเห็นจากคลิปเขาเห็นจากสื่อเขาเห็นจากเพื่อนข้างๆที่ถูกยิง
คำถามที่ฉันถามเสมอทุกคนก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์จากเดิมมากคือจับเยอะขึ้นและไม่ใช่จับแกนนำจับมวลชนจับจริงๆนะคะจับดำเนินคดีมวลชนมีการใช้สิ่งที่ไปไกลกว่ากระสุนยางด้วยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่มันมีความรุนแรงในม็อบอันตรายที่มีต่อผู้ชุมนุมมากขึ้นกลัวไหมคิดว่าจะไม่ไปอีกไหมคือดิฉันแบบคือต้องบอกว่าทั้งกังวลทั้งกลัวนะ 100% จาก15คนคือไม่กลัวและยิ่งเป็นแรงผลักให้เขาไปดิฉันถามเสมอว่าไม่กลัวติดคุกเหรอไม่กลัวติดคุกจริงๆเหรอนี่มันไม่ใช่แบบปีที่แล้วนะทุกคนพร้อมติดคุกเพื่อนข้างๆโดนดำเนินคดีหลายคนบอกว่าชีวิตของเขานะคะมันไม่ได้มีค่าอะไรแตกต่างจากในคุกคือเส้นชีวิตของเขามันไปใกล้คุกมากๆแล้วแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมคะคือนึกถึงว่ามันต้นทุนวิธีคิดมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นคือการที่รัฐใช้วิธีการแบบเดิมการจับปลาใช้ความรุนแรงหรือแม้จะไปในถึงในกระสุนจริงเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะหยุดม็อบหรือมวลชนกลุ่มนี้ได้เพราะสเต็กนะคะสเต็กของเขามันสูงมากคือเดิมพันชีวิตของเขามันสูงเกินกว่าที่เขาจะไม่แก้ปัญหา